ส่งกำลังใจให้ซาร่าคาซิงกินีแจ้งข่าวป่วยหนักมากส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินีแม่ของน้องแม็กซ์เวลลูกชายคนโตและน้องเอมิลี่ลูกสาวคนเล็กที่ล่าสุดออกมาแจ้งข่าวผ่านทาง IG Story ส่วนตัวว่าป่วยหนักมากกินยาแล้วนอนตลอดหายหายไปคือพักผ่อนนะคะขอรักษาตัวก่อนไม่ไหวจริงๆเรียกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายคนไม่สบายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ และมาดามขอให้คุณแม่ซาร่าหายป่วยไวๆนะคะ